วันนี้ผมโชคดีมากครับได้เจอหลวงปู่ข้าวแห้งลุงก่อนเคยเจอลุงปู่สวงไหมครับเป็นที่ลุงก็เดินมาด้วยเหมือนกันลุงปู่ลุงปู่ข้าวลุงดูตาแห้งนี่อายุกี่ปีแล้วตอนนี้นี่นะครับหลายปีแล้วหลายปีมีข้อสงสัยอันหนึ่งลูกศิษย์เขางงเขาบอกว่าทำไมที่จังหวัดศรีสะเกษก็มีชื่อหลวงปู่ข้าวแห้งเหมือนกันบ้านตะปันสุรินทร์ก็มีข้าวแห้งเหมือนกันแล้วใครเป็นหลวงปู่ข้าวแห้งตัวจริงตัวจริงมันก็อยู่นี่แล้วนะตอนนี้อายุเท่าไหร่นะตาแห้งไม่รู้เท่าไหร่แล้วเป็นคนที่ไหนไม่รู้คนไหนท่านแล้วลูกตาข้าวแห้งนี่นะไม่รู้ลูกก็อยู่บ้านนี่แล้วแต่ก่อนอยู่บ้านตะปันนี่บอกอ๋อบ้านพ่อบ้านแม่ลูกก็อยู่บ้านปันกูไปบวชอยู่ครั้งปู่เคยเดินทุดงกับหลวงปู่สวงไหมครับปู่เดินรอบโลกไปเห็นพวกก็กินคนเอาไว้ไม้ใหญ่ๆครั้งนี้ซุกปุ๊บอย่างนี้บังไว้ให้หลวงพ่อออกกูให้กูอยู่คนเดียวซุกทีนี้กูก็ห่อมาตามหลังเขาก็ให้เขาห่อมาทีหลังก่อนกระทรวงห่อมาก่อนแล้วห่อทีหลังเขาทำไมล่ะโอ้ยไปเห็นคนกินคนที่ตรงไหนเนาะคนกินคนมีด้วยหลวงปู่กินกินอ้วนๆอย่างนี้เนี่ยเอ้ยเอออยากกินงอกๆอย่างนี้โอ้หลวงปู่อยากกินผมเลยแน่ยกให้ขึ้นต้นไม้เขย่าตกลงมาไปตายล่นเอ้ยมาพิษครั้งนี้นี่วันนี้ขาใหญ่ๆแค่นี้กันมันปาดกินเลยกูอยู่ที่ไหนคนกินคนเมืองอะไรไม่รู้เป็นคนป่าหรือคนคนพวกไทยนี่นะพวกไทยพวกอะไรคนกินคนหน้าตายังไงลุงบู๋ก็เหมือนเราเหมือนเราตัวใหญ่ไหมตัวใหญ่ใหญ่ยักไหมไม่มียักยักไม่กินเบอร์โทรเรามียักไม่กินกูไปชั่วแล้วเหมือนกันแต่ยักไม่กินหาเงินมาผมจะหาเงินซื้อดินตรงนี้มาใส่ตรงนี้น้ำท่วมนี่ดูน้ำท่วมนี่น้ำท่วมครับนี่ก็จะทำตรงนี้ปิดให้มันสูงเท่ากันกูทำหมดไป200,000นี่เงินทำหมดไป200,000ก็ว่ามันไม่มีได้ผลประโยชน์อะไรเลยมีแต่น้ำท่วมไปเต็มเต็มไอ้ตรงนี้ก็ทั้งน้ำเด้ที่เช็ดกูมายกไปนี่มันไกลไกลเขาก็จะให้ยกไปตรงนี้ตั้งให้หาพระเรียนกูไว้เขากันจะมาซื้อเอา10,000-20,000ผมอยากได้สักเหรียญหนึ่ง2 เหรียญเอาไว้ให้ลูกให้หลานหลวงปู่แล้วเรียนหนึ่งก็กูจะค่ายไปทีละสองหมื่นกูจะเอากระจกใส่ตรงนี้กูจะทำกระจกมันด้านนั้นสุดยอดเลยไอ้ยอดอะไรกูจ้อยเองกูจ้อยเลยสุดยอดอายุยืนครับไม่ใช่สุดยอดอย่างอื่นสุดยอดอายุยืนยืนแล้วใช่ไหมรถร้อยกว่าปีไปอยู่บ้านกูแก้วเขาจะเอาปืนมายิงมึงเอามายิงเลยกลัวไหมฮะกลัวไหมเอาปืนมายิงไม่รู้แล้วมึงแห่งกลัวอะไรมึงเอามายิงเลยลุงเน้นว่าโหแช่แช่เข้าที่รถลึกไปรถชิดล้อมาชวนมาจากนู่นใบกลางเลยเละหมดเลย คนบางกูแก้วลุงตายตายแน่นอน แต่ลุงปู่ไม่เป็นไรใช่ไหมปู่ก็อยู่นี่แล้วเข้ากับที่จะเข้าที่กับปืนลูกจ่อเขาจะมายิงเราเขาก็ขี่ท่าไปท่ามาท่าไปท่าพันมารถชิลล์มาจากโน่นส่วนไปอย่างนี้เข้าตรงเละเลยพอไปช่วยนึง
พี่เขาเป็นพยานด้วยไปดูหลวงปู่ไหนล่ะพายันพระเมื่อกี้คือท่านนี่นี่มีแต่ตายกับตายมองไม่ว่าไม่เอาปืนนี่มายิงกูนี่ไม่ยิงหลวงปู่น่าจะอายุ200ปีน่าจะได้ถึงแล้วถึงหรือยังใกล้ๆเนาะกูกระบวนหนึ่งร้อยกว่าปีถูกปืนโอ้โหตอนนั้นถูกบ้านเชิญไปเนี่ยมาเสียไปเออเขายิงโอ้โหตอนกูออกเล่นเนี่ยมันเลาะเลาะนั่นมาคู่ขานนั่นเนี่ยเขาไปยิงเขาไปจับขาหมดแล้วก็เรือพี่ชายมันคนเดียวกูไปเคยไปมันก็กลัวเราไม่อยู่นู่นเรามาอยู่นี่ครับนี่แหละหลวงปู่เขาแห่ง